จิตเมืองนนท์แจ้งจับเพชรเม็ดใหม่ล้มมวยต้มคนดูแฉรู้แล้วใครจ้างจิตเมืองนนท์แจ้งจับเพชรเม็ดใหม่ล้มมวยต้มคนดูจนเจอโหไล่แล้วปัดใช้ปืนจ่อหัวอุ้มซ้อมนักมวยมีพยานทั้งสนามมวยยืนยันแฉรู้แล้วใครจ้างเมื่อวันที่ 21 มกราคม2567 นายสุภฤกษ์ อยู่ปรางอายุ 53 ปีเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีเพื่อดำเนินคดีกับนายมูฮัมหมัด หลีสินหรือเพชรเม็ดใหม่ สจ.ตู่สิงหนครในข้อหาเป็นนักมวยยอมรับหรือจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อจูงใจให้นักมวยกระทำการล้มมวยโดยเหตุเกิดที่เวทีมวยชั่วคราวจิตเมืองนนท์ อตก. 3 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่ 20 มกราคม 67 เวลา 16 นาฬิกาโดยก่อนหน้านี้นายมูฮัมหมัดได้เดินทางเข้าให้ปากคำกับตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีเมื่อเวลา 19 นาฬิกาของวันที่ 20 มกราคม 67 ว่าได้เข้าแข่งขันชกมวยไทยที่เวทีดังกล่าวเป็นคู่ที่ 3 ของรายการแต่ถูกกรรมการผู้ห้ามบนเวทีไล่ลงในยกที่ 3 โดยบอกว่าชกไม่สมศักดิ์ศรีนายสมจิตแว่นแก้วเจ้าของค่ายมวยจิตเมืองนนท์เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้โพสต์ว่าจากเหตุการณ์ที่เขานำมาโพสต์ทางโซเชียลแบบนี้ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ไม่มีแน่นอนการที่กรรมการไล่ลงจากเวทีขณะชกมีเซียนมวยดูอยู่ประมาณ 300 คนทุกคนโห่ไล่หมดทุกคนมองออกว่าล้มมวยต่อยแบบเยาะแยะกรรมการจึงตัดสินใจไล่ลงตนซึ่งเป็นเจ้าของสนามมวยจึงได้สอบถามด้วยตัวเองเพื่อจะหาคนจ้างวานตนไม่ชอบเรื่องแบบนี้ตนคุยกับนักมวยจนทราบว่าใครเป็นคนจ้างวานแล้วตนจะกันนักมวยไว้เป็นพยานหรือให้ดำเนินคดีหนักเป็นเบาที่มีข่าวออกมาแบบนี้เพราะน่าจะแก้ต่างให้นักมวยเพราะถูกดำเนินคดีหลังลงจากเวทีตนได้พานักมวยเดินทางไปแจ้งความและนักมวยเองก็รับสารภาพแล้วไม่มีใครไปทำร้ายร่างกายเขาลูกน้องตนพาตัวนักมวยไปพบตำรวจอย่างเดียวที่เห็นคลิปพาขึ้นรถคือพาไปโรงพักทางสนามมวยต้องทำตามกฎหมายพ.ร.บ.ล้มมวยการนำมาโพสต์แบบนี้น่าจะแก้ต่างหรือคิดจะให้ตนยอมความไม่เอาเรื่องตนไม่ยอมความแน่นอนซึ่งหลังจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่สนามมวยแจ้งความดำเนินคดีกับคนโพสต์ที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้สนามมวยเสียชื่อเสียงที่เขาโพสต์มาว่าเอาปืนไปขู่เอาคลิปไปขู่ตนยืนยันว่าไม่มีแน่นอนหลังตนสอบถามนักมวยเขาก็รับสารภาพว่ารับเงินมาจากเซียนมวย 50,000 บาทเพื่อล้มมวยและเป็นเซียนมวยชื่อเบนที่ภูเก็ตมีคำให้การและบอกสถานที่จ่ายเงินเรียบร้อยตอนนี้ตำรวจกำลังสืบหาคนชื่อเบนซ์มาดำเนินคดีนายสมจิตกล่าวต่อว่าก่อนที่ตนจะแจ้งความดำเนินคดีกับใครตนไม่มั่วแน่นอนในการชกมันต้องมีสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งบอกเหตุที่จะทำให้กรรมการตัดสินเขาไล่ลงเซียนมวยในสนามมี 200-300 คนเขาดูกันอยู่มองเห็นเหมือนที่ตนเห็นทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าต่อยไม่สมศักดิ์ศรีคนเป็นร้อยเห็นเหมือนกันหมดหลังจากเกิดเหตุนี้ทางค่ายของเพชรเม็ดใหม่ยังไม่มีใครติดต่อมาเพราะหลังเกิดเหตุทางทีมงานของสนามมวยได้พานักมวยไปหาตำรวจและแจ้งความดำเนินคดีทันทีตามกฎพ.ร.บ.ล้มมวยตนคิดว่าหัวหน้าค่ายเขาก็คงไม่กล้ามาคุยนักมวยคนนี้เคยมาชกที่นี่แล้ว2 ครั้งก่อนหน้าที่จะมาชกครั้งนี้ 3-4 วันนักมวยเคยแจ้งแล้วว่าป่วยหลังจากนั้นเขาก็ติดต่อมาเองว่าจะขึ้นชกและขอต่อยเองซึ่งคู่นี้ทางสนามได้ยกเลิกไปแล้วแต่ทางนักมวยก็ยืนยันว่าต่อยได้พอเกิดเรื่องขึ้นจะมาแก้ตัวแบบนี้มันไม่ได้ทั้งนี้นายมูฮัมหมัด หลีสินหรือเพชรเม็ดใหม่ สจ.ตู่สิงหนครจะมีความผิดพระราชบัญญัติกีฬามวยพ.ศ. 2542 ตามมาตรา 3 ได้ระบุความหมายของการล้มมวยไว้ว่า การเข้าแข่งขันกีฬามวยโดยแซงชกแพ้และให้หมายรวมถึงการเข้าแข่งขันกีฬามวยโดยได้มีการกำหนดผลการแข่งขันไว้เป็นการล่วงหน้าหรือมีเจตนาเพื่อให้ผลการแข่งขันกีฬามวยเป็นไปตามที่กำหนดผลล่วงหน้านิดา โพชี้ปมทักษิณไม่กระทบความอยู่รอดของรัฐบาลเมื่อวันที่21 มกราคม 2567 ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดา โพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิดาเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องกรณีทักษิณชินวัตรกับความอยู่รอดของรัฐบาลทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15-17 เมษายน 0.2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างจากการสำรวจเมื่อถามถึงความอยู่รอดของรัฐบาลจากกรณีทักษิณยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจพบว่าตัวอย่างร้อยละ 39.62 ระบุว่าไม่ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาลเลยรองลงมาร้อยละ 21.98 ระบุว่าค่อนข้างส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาลร้อยละ 18.70 ระบุว่าไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาลร้อยละ 15.42 ระบุว่าส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาลอย่างมากและร้อยละ 4.28 ระบุว่าเฉยไม่ตอบไม่สนใจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้ส่งตัวทักษิณกลับเข้าเรือนจำจะลุกลามจนนำไปสู่วิกฤตการทางการเมืองรอบใหม่เหมือนการชุมนุมของเสื้อเหลืองเสื้อแดงและกปปส.ในอดีตพบว่าตัวอย่างร้อยละ 41.60 ระบุว่าจะไม่นำไปสู่วิกฤตการทางการเมืองรอบใหม่แน่นอนรองลงมาร้อยละ 41.30 ระบุว่าจะนำไปสู่วิกฤตการทางการเมืองรอบใหม่แต่ไม่ใหญ่โตเหมือนในอดีตร้อยละ 11.15 ระบุว่าจะนำไปสู่วิกฤตการทางการเมืองรอบใหม่เหมือนในอดีตแน่นอนและร้อยละ 5.95 ระบุว่าเฉยไม่ตอบไม่สนใจวิโรจน์แนะให้รมวสท.มานอนเวรที่โรงเรียนคนเดียวเชื่อผวาทั้งคืนหลังเหตุบุกทำร้ายครูวิโรจน์แนะให้รมวสท.มานอนเวรที่โรงเรียนคนเดียวประกาศให้รู้ทั่วไม่มีอาวุธเชื่อผวาทั้งคืนหลังเหตุบุกทำร้ายครูสาวสาหัสลั่นต้องเลิกให้ครูเสี่ยงนอนเวรวันที่ 21 มกราคม 2567จากเหตุการณ์สุดสะเทือนขวัญคนร้ายอุกอาจบุกเข้าไปทำร้ายครูผู้หญิงที่อยู่เวรในโรงเรียนจนบาดเจ็บสาหัสภายในโรงเรียนบ้านโป่งเกลือหมู่ 4 ตำบลดอยลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ชัดก่อนมีคนช่วยเหลือเหยื่อออกมาจากที่เกิดเหตุได้ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นในโลกออนไลน์จนมีแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยกเลิกครูเวรกี่โมงขึ้นเทรนด์เพราะเป็นอันตรายที่ครูต้องรับความเสี่ยงจากการอยู่เวรเพียงลำพังและอยู่นอกเหนือจากหน้าที่ที่ครูควรจะทำด้านผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวพบประวัติเคยติดยาเสพติดเข้ามารับจ้างตัดต้นไม้ในโรงเรียนให้การอ้างว่าครูสาวเข้ามาทำร้ายก่อนจึงบันดาลโทสะหนุ่มโหดมอบตัวแล้วบุกทำร้ายครูสาวอยู่เวรคนเดียวในโรงเรียนเปิดปากสารภาพเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยกเลิกครูเวรกี่โมงขึ้นเทรนด์ชาวเน็ตร้องคืนความปลอดภัยให้ครูนายวิโรจน์ลักษณาอดีศรสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าการที่โรงแรมมีครูนอนเวรเพียง1 คนไม่ได้เป็นประโยชน์เลยหนำซ้ำยังเป็นโทษเพราะคนร้ายสามารถวางแผนเข้ามาปล้นทรัพย์ได้ง่ายมาก ต้องเลิกให้ครูเสี่ยงนอนเวรและติดตั้งกล้อง CCTV เชื่อมกับโรงพักแทนวิธีแก้ก็ง่ายมากทำได้ทันทีแค่แก้ไขเพียงการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 6 กรกฎาคม 42 เท่านั้นจากนั้นได้โพสต์อีกว่าลองให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมานอนเวรที่โรงเรียนดูสิครับแล้วประกาศให้รู้กันทั่วว่าคืนนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนอนเฝ้าโรงเรียนแค่คนเดียวนะอาวุธก็ไม่มีมีแค่ตำบลกับจอรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนอนผวาทั้งคืน